สวัสดีครับแล้วไงต่อWelcome to Mountain. Today we're going to be picking up trash. Mountain family, you mean? A mountain family. Okay. In America. And today we're going to be picking up trash in our yard. Okay, let's go. เลือกไก่ตามลูกนี่คือพื้นที่ที่เราจะไปเก็บทั่วเนี่ย these are both left-handed เอาเหรอ sorry แล้วก็เดี๋ยวจะไปดูว่าขยะที่เราจะเจอวันนี้มีอะไรบ้างใครเป็นคนเอามาทิ้งนี้คนเดียวเลยเหรอแล้วอันนี้มายังไงจริงๆส่วนใหญ่มันลมปิวมานะแล้วไม่มีใครเก็บไงเดี๋ยวค่อยอันนี้คือเป็นชิ้นสุดท้ายแล้วกันตอนเดินกลับขึ้นไปผู้ร่วมขบวนการเก่งมากครับอ่ะมาใส่ให้หน่อยนี้ลูกเก่งที่สุดเลยโอเคโอเคลูกว้าวดูชุดเอาท์ฟิตเขาโอ้ยเอาท์ฟิตอะไรเนี่ย อ่ะไปดูอีกว่ามีตรงไหนบ้างเนี่ยไปดูพี่บินว้ามีบอลด้วยเหรอไอ้นั้นมันบอลของแดดดี้ปะมีอะไรอีกเดินมาตรงนี้พี่นิกโอ้ไปเอามาไปเอามาแล้วครับไปได้ไหมครับไปเร็วโอเคพี่วินน้องอยากทำลูกโอเคคนละบอลอีกอันนี่สเตลล่ามาด้วยเหรอซิดนีย์ซิดนีย์ลงมาไม่ได้หรือเปล่ามัน too challenging for her Are you okay? You don't have to come. You don't have to come. Dad is coming over here. Okay. He's following us. He wants to come with us right now. I'm just saying this opinion. He acts like a tourist. You have a camera and Let's look at tourists. Yeah. Okay. Oh, to con do blueberries. You need pa. There's a lot. Look. To con do blueberries.ดูนิโก้มันเอารถลงมานิโก้ we gotta pick up your car too นี่มันโดนลมพัดมาหมดเลยนะเนี่ยดึงก็แอบกลัวด้วยนะว่ามีอะไรเปล่ากลัวมันจะเจออะไรไม่เจออะไรมันค่อยๆดึงอันนี้ก็ผ้าคลุมดินอ
็บขยะเสร็จแล้วจ้าทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่าได้เยอะไหมนี่จ้าถุงใหญ่เลยแต่ว่ามีขยะแถวนี้ลมปนๆด้วยเดี๋ยวแม่จะไปทำอาหารกลางวันก่อนนะให้เด็กๆกินจะวันนี้จะเป็นสปาเกตตี้ผัดขี้เมาของนาวินเนี่ยจะเป็นไก่ของแดดดี้เนี่ยจะเป็นกุ้งแล้วก็หลังจากนั้นก็จะไปเดินเล่นกันที่พรนะจ๊ะที่สระน้ำตรงนี้เดี๋ยวจะให้มาดูบรรยากาศว่าเป็นยังไงนะจ๊ะติดตามกันไปวันนี้มันมีผักอยู่ในตู้เย็นจากสวนทั้งหมดเลยพวกคะน้ากวางตุ้งแล้วก็เลยคิดว่าจะทำสปาเกตตี้ขี้เมาให้คุณลุงกับลูกชายเดี๋ยวมาดูกันนะจ๊ะว่ามันจะออกมาเป็นยังไงรสชาติSpicy goodness เหรอ Spicy แต่ว่าอร่อยมากเลยเหรอครับอร่อยมากเลยหิวมากคนนี้กินอะไรก็น่ากินอ่ะสองอันรวมกันกินคำเล็กๆกันลูกเคี้ยวก่อนแล้วค่อยนี่ครับแล้วคนนี้นอนพี่นิกต้องไปใส่กางเกงก่อนครับไปเร็วมันโนครับยังไงอ่ะ I can't wear underwear ครับพี่มิกทำเองเป็นลูก I can't ครับวันนี้วันแรกกับ summer break เป็นไงบ้างครับสนุกสนุกที่ไปเก็บขยะอ่ะหรอโอเคพอก่อนพี่มิกเทียวชู่กันชูให้เยอะๆเลยนะครับI'm going to snap the food พี่นิกอร่อยมากครับมันอร่อยมากเลยเหรอครับโหหมดจานเลียเลยไหมลูกเลียจานเลยไหมน่าเต็งหมายมีว่าพี่วินหิวหรือเปล่าลูก ขอบคุณครับโว้ยYou chop the wood? Yeah. You can walk out there. Mommy just want to put the trash with together with the... Down. Yeah?
Oh, Stella's coming. Yeah, Naveen is already there. Dragonflies? Good. Yeah, they like to eat mosquito larvae. They're very good. What? Mosquito larvae? What's that called, a bee? What's that called, a bee? Dragonflies. อุ้ยมีต้นบลูเบอร์รี่เยอะแยะเลยนี่ก็ใช่ Dragonflies นี่คือที่ของคุณชายหมดเลยนะเนี่ยของเรานั่นแหละแต่คุณชายเขาชอบไงแต่ดีชอบที่เยอะๆนางชอบแคมปิ้งแต่หลังๆมานางตั้งแต่มาอยู่นี่ก็ไม่ได้แคมปิ้งนะ Dragonfly have red Dragonfly have red one Yeah there. เอามาลงมาดูแล้วพี่บินทำอะไรอยู่ Now he's upset. He wants to join us. Oh, is Stella coming? Yeah. Oh, wow.นี่คือพรแถวที่บ้านไม่ได้ทำอะไรแต่มันก็เป็นที่แบบเนี่ยจริงๆมันมีสปอร์ตสำหรับแคมปิ้งด้วยนะตรงนี้ไว้สำหรับแคมปิ้งก็ได้นะเนี่ยตรงนี้ไว้แคมปิ้งก็ได้นะลูกเนาะพี่เบียนใช่ไหมมีที่ไปนู้นหมดเลยนี่ตรงนั้นมันจะมีรั้วกั้นสำหรับเขตของอีกที่หนึ่งนี่มาอีกทางหนึ่งเพื่อจะกลับบ้านนิโกบอกว่านิโกจะพากลับบ้านทางนี้ว่าให้น่ากลัวแท้ว่าเด็กคนนี้เมื่อกี้เดินนางเดินมาเองนะเนี่ยคือเราอ่ะก็เห็นว่านางเดินกลับบ้านปรากฏเฮ้ยนางเลี้ยวไปอีกที่หนึ่งก็เลยจะลองไปเช็คดูครับนางก็เลยว่าเอองั้นเดี๋ยวพากลับทางนี้อ่ะตามนางไปครับโอ้ยนี่มันมีแคมปิ้งสปอตอีกอันนึงโอ้ that one okay that's goodเนี่ยลงไปถึงนู่นเลยน้องเดินทางนี้เหรอลูกโอเคลูกเนี่ยทางที่ชอบก็ไม่ได้ทำเลยลูกไป let's go oh hold on okay ไป let's go now you lead meลื่นดีเนาะเ
เราทาบักสเปรย์แล้วนะทุกคนฉีดยากันแมลงแล้วก็แม่ชอบให้เด็กๆใส่รองเท้าบูทออกมาข้างนอกเพราะว่าเราไม่รู้ว่าแมลงอะไรมันจะกัดแล้วก็มันถอดง่ายเวลามันเปื้อนล้างง่ายอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยชินดูบอนี้ที่อันนี้บอคือจับแมลงนะอันนี้มันเก่าแล้วไม่ใช่บอสำหรับเตะต่อยเล่นนะมันมีกาวอยู่รอบๆเอาไว้จับแมลงเห็นไหมแมลงเต็มเลยลุงเขาซื้อมามันก็เอฟเฟคทีฟอยู่นะได้ผลอยู่คือสามีเนี่ยนางจะไม่ค่อยชอบให้ใช้อะไรที่มันเป็นสารเคมีคือแบบให้น้อยที่สุดขนาดล้างรถอ่ะนางยังแบบเธอจะใช้น้ำยาอะไรล้างรถลงในแบบลงพื้นอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เลยนะก็เลยส่วนใหญ่แม่ก็เอารถไปล้างแหละเพราะว่ามันง่ายดีแล้วมันไม่ได้แพงมากเดือนละครั้งอะไรอย่างเงี้ยอ่ะถึงบ้านแล้วทุกคนวันนี้ไปเก็บขยะมาได้เยอะเลยโอเคนะจ๊ะเดี๋ยววันนี้มัมมี่ขอลาไปก่อนไปเอาแมลงออกจากตาก่อน2ตัวแล้วบ๊ายบายจ้าอย่าลืม Subscribe นะกดไลค์กดแชร์เยอะๆบ๊าย